ต่อไปก็เป็นอาทีนวานุปัสสนาญาณที่ก็เห็นด้วยความเป็นโทษเมื่อพระโยคาวจรนั้นเสพโดยเอื้อเฟื้ออยู่เจริญอยู่ทำให้มากอยู่ซึ่งพระยตุปัฏฐานญาณนั้นที่ต้านทานไม่ปรากฏที่กำบังก็ไม่ปรากฏที่ไปก็ไม่ปรากฏที่พึ่งอาศัยก็ไม่ปรากฏเลยในภพกำเนิดคติทิฏฐิและสัตตาวาทั้งปวงความร้องขอเอาได้นะหรือว่าขอร้องเนี่ยนะหรือความยึดถือเอาไว้ได้ก็ตามในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปอยู่ในภพกำเนิดคติทิฏฐิและนิวาสทั้งปวงแม้แต่สังขารหนึ่งก็หามีไม่เพราะฉะนั้นจิตจะน้อมไปในพระนิพพานเนี่ยนะมันหาที่พึ่งตรงไหนไม่ได้แล้วแต่นิพพานนั้นเป็นเรณะเป็นที่หลีกเล่นได้เป็นสรณะเป็นที่พึ่งนะแล้วก็เป็นทีปะเป็นเกาะได้ด้วยนะมันจิตต้องน้อมไปในพระนิพพานแน่นอนเลยภพสามถ้าเจริญไปมากขึ้นเห็นด้วยความเป็นของน่ากลัวแล้วนะก็จะเห็นว่าภพสามปรากฏเป็นดังหลุมฐานเพลิงอันเต็มด้วยฐานแดงๆปราศจากเปลวมหาภูตสี่ปรากฏเป็นดังอสรพิษเหล่าที่มีพิษร้ายเราก็จะพูดกันบ่อยใช่ไหมเมื่อกี้ก็พูดว่าถูกงูพิษกัดนะแต่มันจะเริ่มรู้สึกมากขึ้นกว่านี้นะไม่ใช่ตอนที่มันลมมันกำเริบเท่านั้นแต่โดยปกติเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าการยืนเดินนั่งนอนความเป็นไปอะไรต่างๆนี่ก็เป็นด้วยมหาภูตรูปเนี่ยนะซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับอสรพิษที่มีพิษร้ายขันห้าปรากฏเป็นนางเพชฌฆาตผู้เงื้อดาบขันห้าก็มีอยู่ตลอดเวลานะก็จะรู้ว่ามันเป็นศัตรูคอยฆ่าอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็ได้ฟังใช่ไหมอะไรเนติปกรณ์รูปฆ่ารูปรูปฆ่านามนามฆ่านามนามฆ่ารูปครับนามฆ่านามนามฆ่านามยังไงก็ไอ้นามใหม่มันจะเกิดได้นามเก่าต้องกลับต้องดับไปก่อนนะครับนามนามฆ่านามหมายถึงว่าถ้าวิญญาณดับเป็นสนามสัญญาณขานี่อยู่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่านามฆ่านามครับนามฆ่ารูปก็ถ้าจุติจิตดับรูปทั้งหมดมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันรูปฆ่ารูปก็มหาภูตรูปใดมหาภูตรูปหนึ่งดับรูปอื่นก็ดับหมดอุปาทิยรูปก็ดับด้วยไอหัตถยถูดับวิญญาณก็ดับด้วยก็เรียกว่ารูปฆ่านามนะต่างคนต่างฆ่าแล้วก็ฆ่ากันเองนะฆ่าตัวเองด้วยนั้นขันห้าเนี่ยเหมือนกับเป็นฆ่าผู้ฆ่าอายตนะภายในหกปรากฏเหมือนกับดังหมู่บ้านร้างเพราะหาตาตัวตนอะไรอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้เป็นเรือนร้างเอามายึดถือว่าเป็นเราก็ไม่ได้มันก็ต้องมีการแตกไปพระพุทธเจ้าแสดงว่าอย่างไรนะตาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายยงละตานั้นเสียตานั้นเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขละตานี่ละอย่างไรละตาครับก็คือละความติดข้องที่เกี่ยวไปกับตาครับละฉันทราคะที่พอใจในตานะละความพอใจละในตัณหาอายตนะภายนอก6ปรากฏเป็นดังพวกโจรปล้นหมู่บ้านทำไมสีเชิงกินรถผลิตภัณฑ์จึงเป็นโจรปล้นอ่ะเขาบอกปล้นความดีไปไม่ใช่ครับคือทำให้เกิดอกุศลปล้นกุศลนะปล้นกุศลก็คือเป็นไปในอกุศลนั่นเองทำให้กุศลนั้นถูกปล้นไปอันหนึ่งวิญญาณทิฏฐิ7และสัตตวาส9ก็ถูกไฟ11กองไหม้ก็คือไฟราคะโทสะโมหะชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสแล้วก็อุปายาตปรากฏเป็นดังลุกโชติช่วงอยู่สังขารทั้งปวงปรากฏราวกับเป็นหัวฝีราวกับเป็นโรคราวกับเป็นลูกศรราวกับเป็นตัวทุกข์ร้อนราวกับเป็นตัวเจ็บไข้นี่มาตามบาลีหมดเลยนะฝีก็คันธโตโรคก็โรคโตลูกศรก็สันละโตทุกร้อนก็อาคัตโตเจ็บไข้ก็อาพาทะโตจึงเป็นอาทีนบราศีหมายถึงว่าเป็นกองโทษอันใหญ่ไร้คุณที่น่าพอใจกองโทษนี่ก็อาทีนวโตนะปราศจากวิสัยที่น่ายินดีไม่ใช่เป็นอารมณ์ที่ควรการยินดีเลยถามว่าเป็นอย่างไรโทษครับจำที่ทุกร้อนคืออะไรนะครับอาคัตโตอาคัตโตความชั่วร้ายเนี่ยแหละอ๋อครับความทุกข์ตัวทุกข์ก็เรียกว่าอาคาโตก็ถามว่าเป็นอย่างไรแก้ว่าเป็นดังป่าชัดซึ่งแม้ตั้งอยู่ในอารมณ์น่ารื่นรมย์
แต่มีสัตว์ร้ายเป็นดังถ้ำมีเสือเป็นดังน้ำมีคาหะคาหะก็หมายถึงไอตัวที่คอยจับคนนะอยู่ในน้ำก็คืออะไรจระเข้นะตัวคาหะตัวจับของเราก็มีตัวคาหะสามตัวเหมือนกันนะตัณหาคาหะมานะคาหะทิฏฐิคาหะคอยจับเหมือนกันจับยึดไม่ให้หลุดพ้นไม่ออกจากวัฏฏะได้แล้วก็รากสดด้วยก็คือพวกผีเสื้อน้ำเนี่ยนะเป็นดังข้าศึกผู้เงื้อดาบเป็นดังโภชนะอันมีพิษเป็นดังทางมีโจรเป็นดังเรือนไฟไหม้เป็นดังสนามรบมีกองทหารที่เขาส่งออกไปรบย่อมปรากฏโดยเป็นของน่ากลัวแก่บุรุษขาดผู้รักชีวิตโดยง่ายนะเพราะนั้นถ้าพิจารณามาถึงตรงนี้ก็มันจะดีใจหรือจะเสียใจนะเนี่ยหรือจะกลัวนะเนี่ยนะเห็นอะไรก็รู้สึกว่าโอ้มันทําไมมันเป็นโทษมากอย่างนี้แต่ว่าโสมนัสเกิดได้นะครับเป็นโสมนัสที่รู้ความจริงว่าสามารถที่จะออกได้ถ้าเห็นมากขึ้นมากขึ้นเห็นอย่างนี้นะโดยความเป็นโทษโดยความเป็นภัยเนี่ยนะโทษกับภัยนี่มันก็สลับกันไปนั่นแหละจริงอยู่บุรุษนั้นมาถึงสิ่งที่น่ากลัวมีป่าชัดที่มีสัตว์ร้ายเป็นต้นเหล่านั้นเข้าแล้วย่อมเป็นผู้กลัวตัวสั่นจนขนพองเห็นแต่อาทีนพก็คือสิ่งที่ร้ายอยู่รอบตัวฉันใดพระโยคาวจรนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันครั้นสังขารทั้งปวงปรากฏโดยเป็นของน่ากลัวด้วยอำนาจพังคานุปัสสนาแล้วก็ย่อมเห็นแต่อาทีนพอันไร้คุณที่น่าพอใจก็คือเห็นด้วยความเป็นโทษไม่เห็นด้วยความเป็นสิ่งน่ากลัวแล้วก็จะไม่เห็นโดยความเป็นคุณแน่นอนต้องรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีโทษทั้งนั้นเลยปราศจากวิสัยที่น่ายินดีอยู่โดยรอบเมื่อเธอเห็นอยู่อย่างนั้นญาณที่ชื่อว่าอาทีนวญาณย่อมเกิดขึ้นซึ่งท่านหมายถึงกล่าวคำบทภาชนะก็คือการจำแนกคำเนี่ยนะในปฏิสัมพันธ์เนี่ยจะแนกเป็นยานคู่กันนะเขาเรียกว่าอาทีนวยานกับสันติปดยานนะอาทีนวยานกับสันติปดยานนะให้เจริญเป็นคู่เลยนะเจริญก็เรียกว่ามีสามรอบนะรอบแรกก็พิจารณาโดยความเป็นโทษรอบที่สองพิจารณาโดยความสงบสุขก็คือพระนิพพานรอบที่สามเจริญสลับกันเลยซ้อนกันเลยนะเดี๋ยวก็มาดูนะตอนนี้มาดูในดีกาก่อนพรรณนาคาถาว่าด้วยอาทีนวานุปัสสนาญาณในดีกานะคำว่าที่ต้านทานได้แก่ที่รักษาจากอนัตถะหมายถึงสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อะอนัตถะนี้ไม่มีประโยชน์อันมีสังขารเป็นเหตุเจ้าสังขารทั้งหลายก็คือกันหน้าเนี่ยนะมันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งที่เป็นโทษไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาโดยพังคะแล้วก็พิจารณาโดยความเป็นภัยแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยในสังขารทั้งหลายชื่อว่าไม่ปรากฏเพราะความที่พบทั้งปวงเป็นต้นเป็นเช่นเดียวกันโดยเป็นสภาวะที่มีโทษคำว่าที่กำบังก็ได้แก่ที่เข้าไปหลบโดยเป็นที่เลี่ยงและต้านทานโทษนั้นหาไม่มีเลยที่กำบังทั้งหลายที่ไปก็ได้แก่ที่จะพึงไปเพื่อการหลบเลี่ยงหรือว่าการหลีกเล่นนั้นที่พึ่งอาศัยได้แก่สถานที่พึ่งอาศัยของเขานั่นแหละคําว่าความปรารถนาได้แก่ความหวังย่อมไม่มีหวังจะพ้นจากเจ้าขันธ์5อันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนี้มันก็พ้นไม่ได้นอกจากพระนิพพานนะเป็นที่พ้นได้เหมือนกันด้วยคํานี้ท่านกล่าวถึงความไม่มีความยึดถือคือตัณหาว่านั่นไม่ใช่ของเรานะถ้าสามารถไม่ยึดถือได้เมื่อไหร่นะอันนั้นก็สามารถที่จะพ้นได้เหมือนกันคำว่าความยึดถือเอาไว้ได้แก่ความยึดถือไว้คือทิฏฐิด้วยคำนี้ท่านอาจารย์กล่าวถึงความไม่มีความยึดถือคือทิฏฐิว่านั่นอัตตาของเราก็ในที่นี้ด้วยความไม่มีความยึดถือคือตัณหานั่นแหละย่อมเป็นอันท่านกล่าวแม้ความไม่มีความยึดถือคือมานะว่าเราเป็นนั่นนะก็คือถ้าพูดถึงตัณหากับทิฏฐิเมื่อไหร่นะให้รู้ว่าลักขณหาระหรือว่าอุปลักขณัยเนี่ยนะอุปลักขณะในเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่มันเหมือนกันนะถ้าพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ที่เหลือก็ชื่อว่าเป็นการพูดแล้วนะถ้าพูดถึงตัณหากับทิฏฐินะ
ไม่รู้ว่ารวมทั้งมานะไปด้วยบัดนี้ถ้าอาจารย์ประสงค์จะแสดงเหตุในความไม่มีความปรารถนาเป็นต้นจึงกล่าวคำว่าภพทั้งสามเป็นต้นภพสามนั้นเป็นเหมือนกับหลุมดันเพลิงเพราะมีความเร่าร้อนยิ่งใหญ่ด้วยความเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์มีชาติเป็นต้นมหาพุทธรูปทั้งสี่ชื่อว่าเหมือนกับอสรพิษมีพิษร้ายกาจกล่าวคืออสรพิษที่ชื่อว่ากัตถมุขะคืองูปากไม้นี่อันนี้ก็คือธาตุดินนะปูติมุขะคืองูปากเน่าอันนี้ก็คือธาตุน้ำอคีมุขะงูปากไฟอันนี้ก็ได้แก่ธาตุไฟสัทธมุขะงูปากสาตราอันนี้ก็ได้แก่ธาตุลมธาตุลมนี่มันทำให้แตกกระจัดกระจายเป็นชิ้นๆเป็นท่อนๆก็ได้นะแต่โดยไม่ต่างกันก็โดยที่เกิดโดยความเปลี่ยนแปลงแห่งพิษนะโดยการให้ความชิบหายเข้าไปใกล้เคียงได้ยากนะโดยการมาถึงได้ยากโดยการไม่รู้คุณที่ทำไว้แล้วก็โดยกระทำความไม่ต่างกันโดยมีโทษและอันตรายมากอันนี้เป็นวิธีการพิจารณานะอยู่ใน อาศีวิสุปมสูตรในสังโยชนิกายสลายยตนาวัคนะพูดถึงวิธีการพิจารณามหาพูดละเอียดมากเลยนะนะให้พิจารณาเอามาแยกกะลาบกะลาบเลยแต่ว่าไอ้โดยเจ็ดปัจจัยเนี่ยนะพิจารณาโดยที่เกิดว่ามันเหมือนกับมหาพูดจริงๆว่าไอ้งูพิษเนี่ยชอบอยู่ตามไหนตามกองขยะตามที่รกใบไม้เก่าๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมนะเพราะนั้นไอ้งูพิษในร่างกายนี้มันก็อยู่ในที่รกที่เป็นสิ่งปฏิกูลทั้งนั้นเลยในร่างกายของเราเนี่ยนะงูพิษงูทั้งหลายมันก็อยู่ในที่สกปรกที่รกเหมือนกันแล้วก็โดยการเปลี่ยนแปลงแห่งพิษนะนี่หมายถึงว่าเวลาที่แสดงพิษนะเจ้างูเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสี่พวกนะไอ้งูงูปากไม้งูปากเน่าอะไรพวกนี้ถ้าปากไม้มันกัดทำให้ตัวแข็งนะเพราะว่าถ้ากัดปุ๊บบางประเภทมันทำให้เป็นอัมพาตใช่ไหมพิษมันเข้าไปสู่ประสาทมันก็เลยทำให้กระดึกกระดิกเคลื่อนไหวไม่ได้นั่นแหละเรียกว่างูปากไม้กัดได้ทำให้ตัวแข็งมันก็ธาตุดินถ้าธาตุดินกำเริบนะตัวมันก็แข็งกันนะเช่นตอนไหนธาตุดินกำเริบก็อัมพาตนะอัมพาตนะตัวหนักแล้วก็ตอนที่เป็นอะไรตะคิวตอนช้างเหยียบเนี่ยตอนช้างเหยียบนะก็หนักแล้วก็เวลาที่ธาตุน้ำกำเริบเหมือนกับงูปากเน่าเนี่ยกัดแล้วมันก็ทำให้ตัวเน่านะเป็นน้ำเหลืองน้ำหนองไหลนะนี่ก็เหมือนกับธาตุน้ำกำเริบเหมือนกันนะแล้วก็งูปากไฟเวลาที่มันกัดนะนี่จริงๆนะสมัยก่อนเนี่ยงูปากไฟมันกัดแล้วก็ไหม้เลยแล้วงูนี่มันไม่ใช่วิธีกัดอย่างเดียวนะมันมีสี่ประเภทเลยอ่ะงูเนี่ยมันสามารถที่จะใช้กัดก็ได้นะหรือใช้มองก็ได้นะงูพิษเนี่ยพวกพญานาคใช่ไหมใช้เพ่งด้วยตาก็ได้นะหรือว่าใช้สัมผัสงูบางประเภทนี่แค่สัมผัสมันเท่านั้นนะเป็นพิษเลยตายได้เลยประเภทไหนครับเช่นอะไรดีปลาไหลไฟฟ้าจับแล้วโดนช็อตไหมโดนครับเออมันมีไฟฟ้าได้ยังไงปลากระพงอย่างเงี้ยปลากระพงพวกแมงกะพรุนมีได้ยังไงเนาะมันก็จะจับเป็นพวกงูได้เหมือนกันนะแต่งูสมัยก่อนนี่มันนี่เลยนะถ้าจับมันแล้วเป็นพิษเลยอันนั้นแรงไว้ในพระสูตรนะอันนี้เป็นพิษโดยการกัดก็มีเป็นพิษโดยการเห็นก็มีนะเพ่งเป็นพิษโดยใช้ลมก็มีนะมันใช้ลมพิษออกทางจมูกเนี่ยนะถ้าโดนคนนี่ตายเลยอย่างใครนะมารดาบิดาของท่านสุวรรณสามอะไปหาผลไม้ที่จอมปลวกนะแล้วก็งูพิษอยู่ที่จอมปลวกเนี่ยมันพ่นพิษออกมาทางจมูกโดนตาบอดเลยนะมันก็มีหลายประเภทนะส่วนงูปากลมนี่ก็ปากสัตรานะงูปากสัตราเรากัดแล้วก็ทำให้เนื้อตัวมันหลุดได้เลยเป็นชิ้นๆได้เลยก็เหมือนกับท่านลมนะเพราะนั้นก็ตรงนี้ก็ใช้คำว่าเปลี่ยนแปลงแห่งพิษนะแต่ความจริงแล้วมันเป็นความแร่นความไปกำลังแรงแห่งพิษงูเนี่ยจะมีสี่ประเภทก็คืองูบางประเภทพิษร้ายแต่ไม่แร่น
พิษร้ายแต่มันไม่ไปทั่วตัวมันไม่เข้าหัวใจกลับอยู่ตรงไหนมันก็แล่นไปเรื่อยๆมันก็อยู่ตรงนั้นแต่บางประเภทพิษแล่นแต่ไม่ร้ายกลับแล้วมันไปทั่วตัวหมดแต่มันไม่ร้ายแดงบางประเภทก็พิษทั้งร้ายด้วยทั้งแล่นด้วยอย่างงูจงอางงูเห่าเนี่ยนะแล้วก็บางประเภทก็พิษก็ไม่ร้ายพิษก็ไม่แล่นเช่นงูน้ํานะงูน้ํานี่ไม่มีพิษพิษไม่ร้ายพิษไม่แล่นด้วยกัดแล้วไม่เป็นไรอย่างนี้ฮะกัดแล้วก็ปวดแค่นั้นนิดหน่อยอ๋องูเขียวงูเขียวเนี่ยนะถ้าเป็นงูปากจิ้งโจกนี่ไม่กัดเลยงูปากจิ้งโจกนี่ก็เอามาเล่นกันงูเขียวนี่มันกัดแล้วมันปล่อยพิษไหมครับมีพิษเหมือนกันแต่พิษมันไม่มีกําลังมากมันก็ปวดแต่ว่าไม่ถึงตายไงแต่ถ้าเป็นงูเขียวหางไหม้อันนี้พิษร้ายเหมือนกันพิษร้ายแรงกว่างูเขียวธรรมดาแล้วก็ไอ้เจ้างูพิษเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความชิบหายนะไปที่ไหนก็สร้างแต่ความเสียหายมันก็มหาพูดเหมือนกันมันก็สร้างแต่ความชิบหายความเสียหายเนี่ยนะแล้วก็เข้าไปใกล้ได้ยากด้วยนะงูพิษเนี่ยนะมันเจอที่ไหนเนี่ยนะเราเจอมันก็รีบหนีละกลัวเราจะไปทําร้ายมันนะมันก็ต้องเพ่นนะนั้นงูพิษในตัวเราของการมหาพุทธรูปถามว่าวันหนึ่งเราคิดถึงมหาพุทธรูปเจอมหาพุทธรูปบ้างไหมวันหนึ่งก็บ้างครับบ้างนะแต่คนส่วนใหญ่นะไม่ค่อยเจอมหาพุทธรูปเลยเข้าใจว่าเป็นคนเป็นสัตว์ไปหมดเลยแล้วก็เข้าใกล้ได้ยากนะเห็นได้ยากด้วยแล้วก็เข้าใกล้ได้ยากด้วยงูพิษเนี่ยแล้วก็เป็นอกตัญญูไม่รู้คุณคนดูแลอย่างดีเลยนะเช้าถึงเย็นให้หลับพักผ่อนอาบน้ําให้กินให้นอนมันไม่ได้กตัญญูเลยวันนี้ก็ไอ้งูสัตรากําเริบใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เป็นอกตัญญูมากเลยแล้วก็ไอ้งูพิษนี่มันก็กระทําความไม่ต่างกันด้วยมันไม่สนใจเลยนะว่าใครนี่อุตส่าห์หนีมาบวชแล้วนะมีศีลทั้ง227ใช่ไหมศึกษาธรรมะมีคุณธรรมแต่ว่ามันเกรงใจมั้งนะไม่เกรงใจเลยนี่ถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยผมก็เคยมาเดินแถวนี้ยคนเขาเจอเขาก็ไม่ได้สนใจผู้ยงผู้ใหญ่อะไรเขาเจอเขาก็ไม่เห็นเนี่ยอันนี้พอมาเป็นพระปุ๊บเขายังเกรงใจไปเขาไปที่บ้านเขาก็ยังนั่งกับพื้นนะแล้วนั่งบนเตียงเขาก็นั่งที่พื้นเขาก็ยังไหว้คนก็ยังยุ่งจับเกรงใจแต่งูพิษมันเกรงใจมั้ยพระพุทธเจ้ามันเกรงใจไหมงูพิษนะหรือว่าคนที่ร้ายกาจพระเทวทัตครูทั้งหกนี่มันก็ไม่เกรงใจใช่ไหมนะหรือว่าคนที่มีกําลังปัญญามากพระสารีบุตรพระมหากัสสปะมีทุดงคุณพวกนี้ไม่ได้เกรงใจเลยเพราะฉะนั้นมันทำความไม่ต่างกันหรอกใครจะเป็นพระราชามหากษัตริย์จันทานยากจนอะไรสนใจมันไม่สนใจนั่นน่ะมันกัดเอาไม่เลือกเลยมีโทษอันตรายมากมายนะโรคต่างๆงูพิษนี่มันสามารถกัดแล้วทําให้เกิดโรคได้มากมายเหมือนกันงั้นก็ในร่างกายเราก็เพราะว่ามีเจ้ามหาพูดทั้งสี่นะมันก็ทําให้เกิดทุกโทษโดยประการต่างๆข้อนี้ก็สมด้วยพระบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคําว่าอัตตรพิษทั้งสี่มีเดชสูงมีพิษร้ายกาจนี้เป็นชื่อของธาตุทั้งสี่นี้เองส่วนขันธ์ทั้งห้านั้นเพราะขันธ์อื่นไม่ตั้งลงอยู่ในประเภทแห่งขันธ์หนึ่งชื่อว่าเป็นเหมือนกับเพชฌฆาตผู้เหงือดาบต่างคนก็ต่างเป็นขันธ์ของตัวเองรูปเวทนาสัญญาขันธ์วิญญาณนะมันก็ต่างคนต่างแต่ละขันแต่ละขันเหมือนกับเพชฌฆาตเพราะมาฆ่าซึ่งกันและกันและนํามาซึ่งทุกข์คือความตายด้วยสมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายคําว่าเพชฌฆาตเงื้อดาบนี้เป็นชื่อของอุปาทานขันห้าเหมือนกันมันก็ฆ่ากันเองนะต่างคนต่างฆ่ากันนามฆ่านามรูปฆ่ารูปนามฆ่ารูปนามฆ่านามแล้วก็ที่ฆ่ากันได้กันนี้เพราะว่ามีขันห้านะคนฆ่าก็ขันห้าคนถูกฆ่าก็ขันห้าใช่ไหมที่เขาฆ่ากันปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีขันห้าก็ไม่ต้องถูกฆ่าเลยขันห้านี้เรียกว่าเป็นเพชฌฆาตส่วนอายตนะภายในหกแม้ที่บุคคลถือเอาด้วยความเป็นตนและเป็นของตนก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะปรากฏเป็นเหมือนกับเรือนว่างเพราะเป็นความว่างจากความเป็นตนและเป็นของตนจะเป็นตนได้ยังไงก็บอกให้มันอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าเสื่อมตานี่ก็ต้องใส่แว่นแล้วเห็นไหมเดี๋ยวหน่อยหูมันก็จะไม่ดีมากขึ้นมากขึ้นนะตอนนี้อยากให้ยินได้ยินเสียงแต่พอเราอยากให้มันได้ยินเสียงนะมันก็จะเริ่มไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินนะตอนจะนอนไม่อยากให้ได้ยินใช่ไหมครับ
ตอนตื่นมาอยากให้ได้ยินแต่มันจะกลับกันนะจะกลับกันไอ้เราอยากจะหลับมันก็ยังจะได้ยินเราอยากจะได้ยินมันก็ไม่ยอมให้ได้ยินให้นะเพราะนั้นอายตนะทั้งหกนี้เหมือนกับเรือนว่างนะก็คือเหมือนกับเรือนที่คนเข้าไปด้วยคิดว่าในเรือนนี้เนี่ยสิ่งที่เข้าถึงความเป็นสิ่งที่พอจะถือเอามีโภชนาหารเป็นต้นมีอะไรบ้างนะเข้ามาในเรือนตางแล้วนะก็อยากจะกินอยากจะดื่มอะไรแต่ว่ามันก็หาไม่ได้เลยในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันนะเราพอใจจะให้มันเที่ยงให้มันงามให้เป็นสุขให้เป็นตัวเราแต่มันก็หาความงามความเที่ยงความสุขความเป็นตัวตนอะไรไม่ได้พอนี่เขาบอกว่าหมู่บ้านร้างนะแต่ความจริงเป็นเรือนว่างบ้านเดียวกันนะในวิสุทธิมรรคเหรอครับนะเป็นหมู่บ้านเหรอหมู่บ้านร้างครับเป็นเรือนร้างที่เขาเรียกเป็นหมู่บ้านเพราะอะไรเพราะว่ามันมีทั้งหกหลังในอ๋อครับมีทั้งหกหลังนั้นหกหลังก็เรียกว่าเป็นหมู่นะสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าเรือนว่างนี้เป็นชื่อแห่งอายตนะภายในทั้งหกดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแม้นบัณฑิตผู้ฉลาดมีปัญญาใคร่ครวญอายตนะภายในทั้งหกนั้นตาก็จะปรากฏว่าเป็นของว่างเปล่าศูนย์ทั้งนั้นนะหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันอายตนะภายนอกปรากฏเป็นดังพวกโจรฆ่าชาวบ้านเพราะความเป็นผู้ฆ่าแม้โดยประการทั้งปวงด้วยเหตุนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายคำว่าพวกโจรฆ่าชาวบ้านนี้เป็นชื่อแห่งอายตนะภายนอกทั้งหกดูกรภิกษุทั้งหลายจักขุย่อมเดือดร้อนเพราะรูปที่เป็นที่พอใจและไม่พอใจดังนี้มันฆ่ายังไงล่ะก็ไปเห็นสีได้ยินเสียงใช่ไหมก็เลยทำให้ถูกฆ่าด้วยการต้องเป็นประราชิกนะประราชิกบ้างสังฆาธิเศษบ้างปัจจิตีบ้างอันนี้ก็ถูกฆ่านะแล้วก็เพราะไฟ11กองมีไฟราคะเป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกับสัตวาสแล้วก็วิญญาณทิฏฐิทั้งหลายนะถูกไฟไหม้11กองอยู่เหมือนกับที่ตรัสไว้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายจักขุเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะโมหะชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสความที่สังขารเป็นของเช่นกับหัวฝีเป็นต้นพระเจ้าได้กล่าวแล้วในหนหลังนะฝีนี่เป็นยังไงฝีมันก็เป็นฝีและสบายหรือไม่สบายปวดมากหรือปวดน้อยปวดมากครับปวดมากแล้วถ้ามันสุกแล้วมันแตกออกมาเนี่ยอะไรไหลออกมาหนองหนองสะอาดหรือไม่สะอาดทั้งเหม็นด้วยนะทั้งทุกข์ทรมานต่างๆเป็นแผลเป็นอีกต่างหากนะนั้นไอ้ฝีนี่มันก็เป็นชื่อของขันธ์ห้านี่เองคำว่าไร้คุณค่าที่น่าพอใจก็คือเว้นจากคุณค่าที่ควรยินดีเพราะมีทุกข์เป็นสภาพคำว่าปราศจากวิสัยที่น่ายินดีก็คือเว้นจากสมบัติเพราะมีวิบัติเป็นที่สุดขันธ์ห้าให้แต่วิบัตินะมันมีสมบัติบ้างเหมือนกันแต่เป็นชั่วขณะเล็กน้อยนั่นเองความหนุ่มความสาวความสดสวยช่วงวัย16 17 18 19 20เนี่ยนะหลังจากนั้นมาก็เริ่มที่จะแปรเปลี่ยนไปนะในบาลีท่านบอกว่าผู้หญิงที่สวยที่สุดนี่มาอยู่ในช่วงวัย16 ปี 16 ปีสวยที่สุดนะพอต่อจากนั้นไปมันก็จะเริ่มโทรมแต่ที่ดูเหมือนก็ยังสวยนี่มันเครื่องแต่งตัวทั้งนั้นนะนะถ้ามีเครื่องแต่งตัวเลยนะโอ้มันจะเอาอะไรมาสวยนะดูแต่ละคนเดี๋ยวนี้ฟันสวยกันทั้งนั้นเลยนะทั้งของปลอมทั้งนั้นนะไอ้ที่จะหาของจริงๆเนี่ยน้อยมากเลยนะเดี๋ยวนี้มันทำแบบนะเหมือนจริงเลยนะของผมมีปลอมเลยนะเหรอมันทำเหมือนจริงหมดเลยนะของญาติผมเนี่ยนะมันหลุดหมดเลยทั้งข้างหน้าเนี่ยนะหมดเกลี้ยงเลยนะแล้วก็ไปใส่มานะมันเหมือนจริงเลยอ่ะโยกไม่ได้เลยเพราะว่าเขาผ่าเหงือกเข้าไปเลยทำรากฟันเลยอ่ะนะเอาเหล็กไปฝังทำเป็นรากนะของฟันน่ะคิดดูสินั้นมีตังสมัยนี้เนี่ยมันทำได้ทุกอย่างเลยนะมันก็คนมีบุญมากเลยอ่ะมันก็มีฤทธิ์เลยนะมันก็มีต้องมีบุญเหมือนกันนะมันก็ของปลอมทั้งนั้นแหละนั้นจริงๆแล้วนี่ร่างกายของเรานี่มันก็ปฏิกูลทั้งนั้นเลยนะหาความสดสวยสวยงามอะไรแท้จริงไม่ได้เลย
ก็สังขารทั้งหลายเนี่ยย่อมปรากฏเป็นกองโทษอันใหญ่ไร้คุณค่าที่น่าพอใจปราศจากวิสัยที่น่ายินดีในคำว่าสวาระกะมิวะวนักขานังเป็นดังป่าชัดที่มีสัตว์ร้ายเป็นต้นแม้ต่อไปก็พึงนำเอาคำนั้นมาเชื่อมเหมือนกันก็คือสิ่งที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวนะมีแต่ทุกโทษโดยประการต่างๆสัตว์ดูลาแปลว่ามีเสือข้าหาทั้งหลายได้แก่สัตว์ทั้งหลายมีจระเข้เป็นต้นรากสดก็คือผีเสื้อน้ำคำว่าอันไร้คุณค่าที่น่าพอใจจากวิสัยที่น่ายินดีนี้ท่านอาจารย์ย่อมแสดงความที่อาทีนพเป็นสภาพเกลื่อนกลนจริงอย่างนั้นสังขารทั้งหลายแม้ทั้งฟูงในภพเป็นต้นทั้งปวงย่อมปรากฏเป็นสิ่งที่มีภัยเฉพาะแก่โยคีนั้นอยู่ทีเดียวไม่ขาดสายโดยไม่ขัดข้องก็คือเห็นอยู่ต่อเนื่องเลยนะไม่มีเครื่องมาทำให้ไม่เห็นนะนะมีการน้อมไปโดยตลอดก็จะเห็นโดยความเป็นภัยแล้วก็โดยความเป็นของน่ากลัวก็สิ่งใดมีภัยเฉพาะหน้าสิ่งนั้นก็มีโทษนะคืออันเดียวกันนั่นแหละด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าเมื่อเธอเห็นอยู่อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะมาดูบาลีอาทีนวานุปัสสนายานมันจะมีทั้งหมดวัตถุในการพิจารณาจะมี10นะส่วนวาระในการพิจารณามี12วาระงานพิจารณากลับไปกลับมาเนี่ยนะปุจฉาก็คือถามว่าปัญญาความรู้ทั่วในพยตุปัฏฐานเป็นอาทีนวญาณความรู้โดยอาทีนบอย่างไรความจริงแล้วมันอันเดียวกันนะพยตุปัฏฐานเนี่ยคือตั้งอยู่ในความกลัวเป็นอาทีนวะเนี่ยนะเพราะว่าพยตุปัฏฐานนี่ญาณเนี่ยเห็นด้วยความเป็นความน่ากลัวเนี่ยเป็นเบื้องต้นนะแล้วก็อาทีนวญาณเนี่ยเป็นท่ามกลางส่วนนิพพิทายานนั้นเป็นเบื้องปลายเป็นญาณเดียวกันก็ตอบว่าปัญญาความรู้ทั่วในพยตุปัฏฐานว่าอุปาทะความเกิดขึ้นเป็นภัยเป็นอาทีนวญาณความรู้ในอาทีนบปัญญาในพยตุปัฏฐานญาณว่าปวัตตะความหมุนไปเป็นภัยนะแล้วก็พิจารณาเห็นเนี่ยนะโดยนิมิตตะคือสังขารเนี่ยว่าเป็นภัยพิจารณาอายุหนะก็คือกรรมเป็นภัยปฏิสนธิก็เป็นภัยสติก็เป็นภัยพิจารณาว่านิพพติความเกิดปรากฏขึ้นก็เป็นภัยว่าอุปติความเข้าถึงก็เป็นภัยชาติเป็นภัยชราเป็นภัยพยาธิเป็นภัยมรณะเป็นภัยว่าโสกะเป็นภัยว่าปริเทวะเป็นภัยว่าอุปายาตเป็นภัยอันนี้เป็นอาทีนวญาณ